สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-11 ในมือคุณ 7 Delivery สถานการณ์รัสเซียยูเครนนะครับที่เมื่อวานนี้นะครับทางประธานาธิบดีของทางรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินนะฮะได้ทำพิธีรำลึกนะครับชัยชนะของกองทัพรัสเซียที่สตาลินกราดนะครับก็เป็นการรำลึกถึงชัยชนะของสหภาพโซเวียตที่เหนือกองทัพนาซีเยอรมันนะครับในช่วงกว่า80ปีก่อนนั่นเองนะครับซึ่งขณะที่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ออกมาย้ำจุดยืนฮะรัสเซียต้องการยุติปัญหาความขัดแย้งกับยูเครนแต่สถานการณ์บานปลายเพราะว่าชาติตะวันตกได้เข้ามาสนับสนุนนั่นเองขณะที่ทางประธานาธิบดีปูตินนะครับก็ยังคงให้คำมั่นนะครับว่าจะมีชัยชนะเหนือยูเครนครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาในเมืองวองโกลกราทางภาคใต้ของรัสเซียครับเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์รำลึกชัยชนะของสหภาพโซเวียตเหนือกองทัพนาซีเยอรมันในเมืองสตาลินกราดเมื่อ80ปีก่อนโดยผู้นำรัสเซียเนี่ยนะครับได้เยี่ยมชมอนุสรณ์สถานหลักของเมืองแล้วก็ยืนสงบนิ่งนาน1นาทีเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สละชีวิตระหว่างการสู้รบนั่นเองนะครับขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินก็ยังให้คำมั่นว่ารัสเซียจะมีชัยชนะเหนือยูเครนพร้อมกับตอบโต้รัฐบาลเยอรมนีครับที่ให้ความช่วยเหลือด้านอาวุธแก่ยูเครนพร้อมระบุว่าไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เขาพร้อมจะใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหมดของรัสเซียซึ่งรวมทั้งอาวุธนิวเคลียร์ด้วยทีนี้ถ้าพูดถึงเมืองวอลโกกราซึ่งก็ใช้ชื่อสตาลินกราจนถึงปีพ.ศ. 2504ครับโดยในระหว่างปี2485จนถึง2486สตาลินกราเป็นพื้นที่ที่มีการต่อสู้รุนแรงที่สุดในยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับโดยพิธีรำลึกชัยชนะดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัสเซียยังคงปฏิบัติการทางทหารในยูเครนมีประชาชนหลายพันคนยืนเข้าแถวยาวตามท้องถนนในเมืองวอโวโกกาเพื่อชมขบวนพาเหรดนะครับโดยอิรินาโซโรโตเรวาวัย61ปีบอกว่าญาติของเธอเนี่ยนะครับเคยต่อสู้ในสมรภูมิสตาลินกราดซึ่งเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกับสมรภูมิยูเครนและรัสเซียกำลังต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนั่นเองนะครับขณะที่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟลอฟออกมายืนยันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารัสเซียเนี่ยต้องการที่จะยุติปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแต่สาเหตุที่ไม่สามารถทำได้เพราะต้องการตอบโต้กรณีที่ชาติตะวันตกส่งอาวุธสนับสนุนยูเครนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนบานปลายและอาวุธจากชาติตะวันตกหลายชนิดก็เป็นอาวุธที่ต้องได้รับการฝึกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยพร้อมระบุว่ารัสเซียไม่จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากอดีตสหภาพโซเวียตอย่างเช่นอาร์เมเนียเบลารุสคาซัคสถานคีร์กีสถานทาจิกิสถานซึ่งปัจจุบันนะครับเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมกันหรือว่า CSTO นั่นเองทีนี้นอกจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนแล้วลาฟลอฟก็ยังระบุด้วยนะครับว่าชาติตะวันตกพยายามที่จะยกระดับสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียและประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆอย่างเช่นจอร์เจียแล้วก็มอลโดวานั่นเองนะครับซึ่งก็มองว่ารัสเซียเขามองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการยกระดับให้ความรุนแรงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกับการที่ทางชาติตะวันตกเนี่ยนะครับเข้ามาสนับสนุนยุทโธปกรณ์อาวุธต่างๆก็ทำให้ความขัดแย้งเนี่ยไม่จบไม่สิ้นกันไปแล้วก็ไม่มีการเข้าสู่โต๊ะเจรจานะครับเพราะว่าพออาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเสริมกำลังเข้ามาทั้งสองฝ่ายต่อเนื่องไปเนี่ยนะครับความรุนแรงก็จะมากขึ้นด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ